The Smiling Man ห้าปีที่แล้วตอนฉันอาศัยอยู่ที่ใจกลางเมืองนิวยอร์กในตอนกลางคืนฉันมักจะออกมาเดินเล่นข้างนอกและคิดอะไรไปเรื่อยเปื่อยตลอด4ปีนั้นฉันทำอย่างนั้นเป็นประจำเดินคนเดียวในตอนกลางคืนและไม่มีเหตุผลอะไรที่จะทำให้ฉันต้องกลัวแต่แล้วมันก็มีเหตุการณ์หนึ่งที่ทำให้ฉันต้องกลัวการเดินคนเดียวในตอนกลางคืนไปตลอดชีวิตวันพุธประมาณช่วงตีหนึ่งถึงตีสองในขณะที่ฉันกำลังเดินเล่นอยู่นั้นคืนนี้มันช่างเป็นค่ำคืนที่เงียบสงบดีจริงๆแม้มันจะเป็นวันหยุดก็ตามแต่ฉันไม่ค่อยจะเห็นรถราแล่นกันวุ่นวายเท่าไหร่ยิ่งคนเดินนี้ไม่ต้องพูดถึงเลยในขณะที่ฉันกำลังเดินกลับไปที่อพาร์ตเมนต์ฉันสังเกตเห็นชายคนหนึ่งอยู่ตรงสุดของถนนฝั่งเดียวกันกับที่ฉันเดินประหลาดตรงที่ผู้ชายคนนั้นกำลังเต้นอยู่เต้นแบบแปลกๆคล้ายๆกับการเต้นแบบวอลและแต่ละจังหวะที่เขาเต้นเขาก็จะเดินไปข้างหน้าแบบแปลกๆหรือจะให้พูดให้ถูกก็คือเขากำลังเดินไปเต้นไปนั่นแหละจู่ๆเขาก็หันหน้ากลับมาหาฉันฉันคิดว่าเขากำลังเมาอยู่จึงลองเดินไปดูใกล้ๆยิ่งเดินใกล้มากเท่าไหร่ก็ยิ่งเห็นการเคลื่อนไหวของเขาได้ชัดเจนยิ่งขึ้นเขาตัวผอมสูงสวมเสื้อสูทเก่าๆและยังคงเต้นใกล้เข้ามาเรื่อยๆจนได้เห็นหน้าของเขาตาของเขาเบิกกว้างและกว้างขึ้นเรื่อยๆหัวของเขาเอียงไปทางด้านหลังเล็กน้อยแงนมองไปบนท้องฟ้าปากของเขาฉีกยิ้มกว้างเกินกว่าที่มนุษย์ปกติจะทำได้ระหว่างนั้นเองฉันรีบหันหน้าหนีแล้วตัดสินใจจำอ้าวข้ามถนนหนีก่อนที่เขาจะเข้ามาใกล้มากกว่านี้เมื่อฉันไปถึงอีกฝั่งของถนนแล้วฉันก็เหลือบกลับไปมองฉันหยุดชะงักด้วยความหวาดกลัวผู้ชายคนนั้นได้หยุดเต้นและค้างท่ายืนขาเดียวอยู่บนถนนตรงข้ามกับฉันเขาหันหน้ามาทางฉันแต่ยังคงแงนมองที่ท้องฟ้าอยู่รอยยิ้มของเขายังคงกว้างอยู่อย่างนั้นฉันตกใจสุดขีดแต่พยายามใจแข็งเดินกลับที่พักให้เร็วที่สุดพร้อมกับมองไปที่ชายคนนั้นอยู่ตลอดเขายังคงไม่ขยับไปไหนฉันละสายตาจากผู้ชายคนนั้นเพื่อหันมามองว่าทางข้างหน้ามีใครอยู่บ้างหรือเปล่าแต่ถนนและทางเดินข้างหน้ามันว่างเปล่าไม่มีอะไรอยู่เลยจากนั้นฉันก็หันกลับไปมองผู้ชายคนนั้นปรากฏว่าเขาได้หายไปแล้วในตอนนั้นฉันรู้สึกโล่งอกมากๆแต่ฉันมีลางสังหรณ์บางอย่างจึงหันหลังกลับไปฉันเห็นเขาอีกครั้งเขาได้ข้ามถนนมาฝั่งนี้แล้วครั้งนี้เขาได้ลงไปคลานอยู่กับพื้นแต่หน้าของเขาก็ยังหันมาหาฉันอยู่ฉันใช้เวลาหันกลับไปดูถนนไม่ถึง10วินาทีเลยนะทำไมเขาเคลื่อนที่เร็วได้ขนาดนี้ฉันช็อกและยืนค้างอยู่อย่างนั้นสายตาจ้องไปที่ชายคนนั้นเขาเริ่มเคลื่อนไหวมาหาฉันอีกครั้งแต่ครั้งนี้เขาวิ่งโดยเขย่งปลายเท้าและก้าวยาวมากๆเหมือนกับตัวการ์ตูนที่กำลังสะกดรอยตามใครสักคนเว้นแต่ว่าเขาเคลื่อนที่มาเร็วมากในวินาทีนั้นฉันอยากจะวิ่งให้ไกลที่สุดหรือหยิบสเปรย์พริกไทยหรือมือถือหรืออะไรสักอย่างที่จะช่วยฉันได้แต่ฉันทำมันไม่ได้ฉันทำได้เพียงแค่ยืนตัวแข็งอยู่อย่างนั้นตอนที่ชายคนนั้นมาใกล้ฉันเรื่อยๆจู่ๆเขาก็หยุดเคลื่อนไหวเขาห่างจากฉันประมาณรถหนึ่งคันและยังคงฉีกยิ้มและหงายหน้ามองท้องฟ้าอยู่เหมือนเดิมจนในที่สุดฉันก็ได้สติและกำลังคิดหาคำมาด่ามันอยู่มึงต้องการอะไรจากกูวะด้วยน้ำเสียงที่โกรธอย่างเต็มที่แต่เมื่อฉันพูดออกไปจริงๆฉันทำได้เพียงแค่พูดว่ามึงต้องการเคยมีคนบอกว่ามนุษย์เรานั้นรับรู้กลิ่นของความหวาดกลัวหรือแม้กระทั่งได้ยินเสียงของมันด้วยตอนนี้ฉันได้ยินมันในหัวของฉันเพียงเท่านั้นก็ทำให้ฉันกลัวมากขึ้นแล้วเพียงแค่เห็นชายคนนั้นยืนอยู่นิ่งๆพร้อมกับฉีกยิ้มมาหาฉันเวลามันช่างผ่านไปช้ามากๆจนในที่สุดเขาก็หันหลังกลับไปอย่างช้าๆและเริ่มเต้นไปอีกทางหนึ่งฉันไม่คิดจะเดินกลับไปหาเขาอีกฉันมองเขาที่เริ่มห่างไปเรื่อยๆจนกระทั่งเขาอยู่ไกลจนเกือบมองไม่เห็นฉันสังเกตเห็นว่า
เขาไม่ได้เคลื่อนที่ไปไหนอีกเขาเต้นอยู่กับที่จนฉันเห็นเงาของเขาเริ่มใหญ่ขึ้นเรื่อยๆจากนั้นเขาก็วิ่งกลับมาหาฉันฉันเห็นดังนั้นฉันจึงวิ่งหนีสุดชีวิตฉันวิ่งไปเรื่อยๆจนกระทั่งเห็นไฟถนนแล้วรถวิ่งตามท้องถนนอย่างมากมายฉันหันกลับไปแต่ก็ไม่เห็นเขาอีกแล้วตลอดทางกลับอพาร์ตเมนต์ฉันได้แต่เหลือบหันไปมองทางด้านหลังตลอดเวลาว่าจะมีชายคนนั้นอีกหรือเปล่าแต่ก็ไม่เห็นเขาอีกแล้ว